สวัสดีค่ะชาววันทุตนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่องของณรีรดาทาโร่ทายชะตานะคะวันนี้อาจารย์ณรีก็จะมาทําคลิปพิเศษนะคะเป็นการขอบคุณชาววันทุตนะคะคลิปของชาวราศีต่างๆก็จะมีดวงครึ่งปีหลังนะคะชาวธาตุดินน้ำลมไฟก็จะมีดวง3ดวงสุดท้ายนะคะของปีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นของชาววันพุธนะคะที่จะมีดวง3เดือนสุดท้ายนะคะของปีว่างานเงินความรักสุขภาพนะคะตุลาพฤศจิกายนและธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องของอาจารย์ณรีนะคะก็เป็นช่องดูดวงน้องใหม่นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ2เดือนแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามนะคะอาจารย์จะดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะผสมกับศาสตร์แบบตะวันตกนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบนะคะดูดวงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดูได้หมดเลยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใน3เดือนสุดท้ายของปีนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพุธบ้างนะคะเปิดไพ่เลยนะคะ6เหรียญนะคะ4ถ้วย The Magic Chain นะคะ6ไม้เท้าราชาถ้วยเดอะซันเดอะมูนมาด้วยมาอยู่ติดกันได้อย่างไรนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะฮีโรแฟนนะคะสี่ดาบราชาดาบนะคะเอ็มเพอเรอร์นะคะเก้าถ้วย มีทั้งเก้าถ้วยและสี่ถ้วยนะคะจัสเมนต์นะคะไพ่เวรกรรมนะคะราชาเหรียญและสุดท้ายราชินีเหรียญ นะคะขอบทสรุป4ใบนะคะงานเงินความรักและสุขภาพนะคะ The Tower ราชาไม้เท้า Hangman และราชินีถ้วยนะคะอาจารย์มองว่ามันมีความพลิกผันอะไรบางอย่างนะคะในดวงชะตาของชาววันพุธในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะเปิดให้มาเนี่ยคุณได้เป็น6เหรียญ นะคะเหมือนตอนเนี้ยรู้ทางอะไรในการทำมาหากินของคุณตรงเนี้ยนะคะหรืองานใหม่ที่คุณทำเนี่ยมันกำลังมีความสำเร็จมันกำลังมีรายได้เข้ามานะคะคุณแบบมีการพลิกแพลงนะคะคุณใช้ความสามารถของคุณเนี่ยทำให้งานมันประสบความสำเร็จได้ตามเป้านะคะมีไพ่เดอะซันปรากฏขึ้นด้วยนะคะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนะคะหรือใครที่มีครอบครัวอาจจะกำลังมีข่าวดีนะคะการมั่นหมายการแต่งงานหรือการตั้งครรภ์การมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณต้องคิดมากนะคะอาจจะเป็นตัวคุณนะคะหรือคนในครอบครัวที่ไม่พอใจกับความสำเร็จตรงนี้นะคะอาจจะมองว่ามันยังน้อยไปนะคะหรือมันมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างนะคะได้มาเพราะฟุกหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่เป็นแบบคำพูดที่เสียดแทงใจของคุณนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้มันเหมือนกับมันมีโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่มันทำให้เหมือนกับว่าคุณอยากจะเลือกอะไรใหม่ๆอ่ะเพราะคุณแบบมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีเงินทองนะคะคุณเหมือนกับมีความเปลี่ยนไปนะคะอะไรที่เคยแบบฉันพอแค่นี้นะคะตอนนี้อารมณ์แบบว่ามันแค่นี้มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าไม่พอใจนะคะกับสิ่งที่เคยแบบเคยทำเคยเป็นอยู่เดิมนะคะหรือมีรสนิยมที่มันหรูหราพออู้ฟู่แล้วมันดูแบบต้องทำตัวไฮโซมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในนึงเนี่ยคุณแอบแบบไปมีกิ๊กไปมีอะไรหรือเปล่านะคะชาววันพุธเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีหน้าไพ่นะคะของเดอะมูนเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าต้องระวังนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาความรักนะคะอาจจะไปมีเงินเยอะนะคะไปแบบว่าแอบช่วยเหลือใครบางคนหรือเปล่านะคะที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นการให้แบบเสน่หานะคะตรงเนี้ยแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าความสำเร็จของชาววันพุธตรงเนี้ยนะคะมันคือค่อยเวรกรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีแต่ทาวเวอร์ด้วยนะคะในใบที่เป็นบทสรุปนะคะเพราะนั้นต้องระวังว่า
อะไรอ่ะที่เหมือนจะเป็นความแน่นอนแต่มันกลับไม่แน่นอนนะคะเมื่อเราแบบคล้ายๆว่าหลงระเริงกับมันน่ะนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลงระเริงกับมันเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเติบโตมันจะสำเร็จเนี่ยบางทีมันอาจจะพังทลายไปง่ายๆก็ได้นะคะเหมือนกับชื่อเสียงหรืออะไรที่คุณหามาตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณแบบไม่รักษามันไว้ให้ดีนะคะหรือความรักของคุณก็ตามถ้าคุณไม่รักษามันไว้ให้ดีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะพังได้โดยง่ายนะคะถ้าคุณแอบไปทำอะไรที่มันผิดมันไม่ดีต่อตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อไพ่เวรกรรมมันปรากฏขึ้นพร้อมกับทาวเวอร์นะคะผลกรรมที่คุณได้รับเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เบาๆนะมันค่อนข้างแรงมันค่อนข้างหนักนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์นรีก็เลยจะต้องเตือนเอาไว้นะคะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการรอคอยนะคะมีทั้งแฮงแมนแล้วก็มีทั้ง4ดาบนะคะเพราะนั้นความสำเร็จตรงนี้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้วนะคะแล้วมันตัวคุณเองหรือโชคชะตาตรงนี้นะคะที่มันอาจจะทำให้ความสำเร็จตรงนี้มันหยุดชะงักนะคะเพราะนั้นมันต้องอาศัยเวลาในการแก้ปัญหาเวลาในการรอคอยนะคะแล้วมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะนั้นถ้าเจอปัญหาอะไรเข้ามานะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะนั้นไพ่ก็ให้คำแนะนำนะคะอย่าดื้อรั้นอย่าถือทิฐิอย่าเอาแต่ใจมากนะคะให้ใช้เขาเรียกว่าหลักของเหตุผลนะคะการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะความรู้ความดีงามที่คุณมีอยู่ในตัวความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละนะคะการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็มีจิตใจที่สงบเยือกเย็นนะคะตรงนี้ก็จะทำให้คุณผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็ดึงศักยภาพในตัวคุณนะคะที่ในเขาเรียกชาววันพุธนะคะได้ไพ่ The Magic Chien นะคะเป็นไพ่ที่แบบตรงนะคะตรงกับความสามารถของชาววันพุธนะคะมีเสน่ห์ในการพูดในการพลิกแพลงในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะมีความชันฉลาดมีความไหวพริบที่ดีนะคะชาววันพุธอาจารย์มองว่าศักยภาพในตัวคุณตรงนี้แหละที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่านจากปัญหาต่างๆไปได้นะคะแล้วในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในเรื่องครอบครัวเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมานะคะมันเป็นช่วงที่อาจารย์มองว่ามันเหมือนมีวิบากกรรมเข้ามานะคะพอไพ่ตัวนี้มันขึ้นกับทาวเวอร์เนี่ยมันมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเพราะว่าชาววันพุธประสบความสำเร็จอะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเขาเหมือนมาทวงคืนมาขอส่วนบุญมาขอส่วนแบ่งนะคะเพราะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นมาเป็น6ถ้วยตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าเพิ่งหลงระเริงเอาเงินไปใช้ในทางที่ฟุ่มเฟือยนะคะให้รีบทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะในอดีตชาตินะคะหรือทำบุญให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะตรงนี้จะช่วยแก้เคล็ดนะคะแล้วก็จะทำให้ถ้าเกิดมันมีวิบากกรรมอะไรที่เข้ามาถึงเราเนี่ยมันจะได้มาแบบไม่หนักมากนะคะให้เตือนเยอะนะคะในเรื่องของความใจเย็นนะคะความใจเย็นการใช้เหตุผลนะคะการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและฟังคนอื่นนะคะอย่าเอาแต่ใจนะคะเพราะนั้นถ้าชาวพุทธทำตรงนี้ได้นะคะปัญหาต่างๆก็จะผ่านไปได้โดยดีนะคะโดยประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ6ถ้วยไพ่ของชัยชนะอยู่นะคะใครที่เรียนอยู่ทำโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะยากเย็นถูกดองถูกพักแบบเหนื่อยเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดมันจะสมหวังนะคะเพราะนั้นต้องใช้ความมานะอดทนพยายามนะคะใครขอทุนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยอาจจะดีเลย์อาจจะแบบโอ๊ยมันรอคอยเวลานะคะอาจจะจากปีนี้เลื่อนไปปีหน้าแต่ในที่สุดคุณจะได้นะคะอาจจะได้ข่าวดีในช่วงท้ายเนี่ยนะคะ3เดือนสุดท้ายของปีนี่แหละนะคะคนที่อยากไปเรียนต่อนะคะความรักมาดูในความรักกันบ้างนะคะถ้าความรักสำหรับคนมีครอบครัวนะคะอาจารย์มองว่าเดอะซันมันปรากฏขึ้นนะคะในครอบครัวเนี่ยถ้าคุณนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะต่อกันนะคะอาจารย์มองว่าความรักของคุณเนี่ยไปได้ดีแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความไม่ซื่อสัตย์มีแบบเหมือนความนอกใจหรือมีอะไรหรือเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อคนในครอบครัวนะคะฟังคนอื่นจนเอาเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาจับผิดกันในครอบครัวมีความหวาดระแวงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียให้กับความรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะต้องมีความเชื่อใจให้กำลังใจไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าฟัง
เสียงคนอื่นมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้ความรักของเรามีปัญหาได้นะคะไพ่มองว่าชาวพุทธเนี่ยนะคะมีคนที่ให้คำปรึกษานะคะหรือสามารถที่จะให้คำแนะนำที่ดีกับเราได้หรือเป็นแบ็คที่ดีให้กับเรานะคะเป็นผู้ใหญ่นะแถมเป็นผู้มีอำนาจด้วยนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้มากอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีอำนาจหน้ายำเกรงนะคะหรืออีกในนึงนะคะชาววันพุธที่โสดอาจจะได้พบกับรักต่างวัยนะคะอาจจะเด็กกว่าหรืออายุแก่กว่ามากๆก็ได้นะคะหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนจากต่างถิ่นด้านใกล้นะคะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะชาวโสดวันพุธนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์มองว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะพัฒนาไปอย่างช้าๆนะคะเพราะว่ามันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะมันต้องทนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะบางทีอะไรเนี่ยเราอยากพูดอยากคุยกันต่อหน้านะคะก็ต้องแบบเหมือนแบบต้องแอบมาคุยกันนะคะเหมือนให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ถูกจับตามองถูกเป็นประเด็นนะคะในการกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือในนึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะช่างเลือกนะคะเราก็ไม่ยอมตัดสินใจอะไรง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าหรือมันจะพัฒนาคือพัฒนาไปได้ช้านะคะหรือต้องระวังว่าคุณเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาหลายใจนะคะ9ถ้วยอ่ะคือไม่เต็ม10ถ้วยสักทีคือเลือกอ่ะจะเอาคนนู้นจะเอาคนนี้นะคะแล้วมันมาพร้อมกับ4ถ้วยเนี่ยเขาเลือกเยอะอ่ะเขาเห็นเราเป็นตัวสำรองแบบอาจจะลำดับแบบว่าเยอะๆหน่อยหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันดูแบบเหมือนไม่มีคุณค่านะคะให้เนี่ยแนะนำนะคะให้แนะนำนะคะให้จบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณยังมีค่าคุณยังสามารถที่จะไปต่อกับอนาคตของตัวเองได้นะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตของคุณนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นราชินีก็เป็นราชินีถือเหรียญนะคะสร้างฐานะสร้างตัวเองสร้างความสำเร็จถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นอัศวินถือเหรียญเหมือนกันนะคะออกไปค้นหาชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะคะสามารถที่จะทำชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ต้องออกไปสู้กับมันนะคะนั่นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะคะตรงนี้มันเป็นวิบากกรรมความรักของคุณคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมื่อให้นี้ปรากฏขึ้นเนี่ยคุณมีทางเลือกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะแบบเหมือนออกพยายามออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ออกไม่ได้นะคะแต่ในช่วง3เดือนสุดท้ายเมื่อไพ่ judgment ปรากฏขึ้นนะคะมันจะมีเหมือนข่าวอะไรสักอย่างนึงนะคะที่จะทำให้คุณแบบเหมือนตาสว่างเหมือนอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณจะคิดออกว่าคุณควรจะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะคะหรือออกไปหาความก้าวหน้าความสำเร็จของตัวเองดีนะคะหรือมันอาจจะมีอะไรนะคะที่เป็นข่าวดีขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งเดอะมูนแล้วก็เดอะซันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลนะคะของแต่ละคู่นะถ้าคุณที่เป็นคู่กันจริงๆนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีอะไรที่คืบหน้านะคะอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดสามารถที่จะคบกันอย่างเปิดเผยได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงว่าคู่ของคุณนั้นเป็นคู่บุญนะคะเป็นคู่แท้หมดกรรมแล้วเราจะได้มาแบบใช้บุญกุศลที่สร้างร่วมกันเนี่ยมาสักทีแต่ถ้าเกิดเป็นคู่กรรมเป็นคู่กรรมยังไงก็ต้องแอบคบยังไงก็ต้องปิดบังนะคะซ่อนเร้นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเหนื่อยนะคะพักกายพักใจแล้วเหนื่อยนะคะลองตัดสินใจดูดีๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของคุณแล้วว่าไพ่ judgment ปรากฏขึ้นคุณมีโอกาสที่จะเลือกนะคะคุณมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพในตัวคุณนะคะที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณจะจบความสัมพันธ์นะคะอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะมีคนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนั้นขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกนะคะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะมีทั้งทาวเวอร์นะคะมีทั้งสี่ดาบมีทั้งแฮงแมนนะคะอาจารย์มองว่าต้องระวังสุขภาพไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะคะปวดหลังปวดคอกล้ามเนื้อนะคะบางคนแบบข้อมือแบบนิ้วลงนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะบางคนแบบเครียดความดันขึ้นนะคะตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์อยากจะเตือนก็คือพอไพ่ทาวเวอร์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยระวังอุบัติเหตุนะคะบางทีบางคนนะคะกำลังประสบความสำเร็จอยู่ดีๆนะคะแล้วก็ลืมทำบุญเนาะอย่างที่อาจารย์เตือนนะคะลืมทำบุญลืมอุทิศส่วนกุศลนะคะเจ้ากรรมนายเวรเขามาทวงอ่ะเขามาทวงในรูปอุบัติเหตุนะคะแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของคุณนะไม่ใช่แค่รถแค่อะไรนะคะแต่เป็นอันตรายกับชีวิตของคุณด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างต้องระวังนะคะหรือไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะไปเข้าวัดนะคะถือศีลนะคะฟังธรรมอะไรบ้างก็ได้นะคนที่มีคู่แล้วนะคะไพ่เตือนว่าให้ฟังหรือดูแลคนรักของคุณให้มากๆด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะมีจิตใจที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะดูแลความรักซึ่งกันและกันนะคะแล้วอาจารย์มองว่าความรักของคุณเนี่ยก็จะอยู่ประคับประคองกันไปได้นะคะอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะเพราะนั้นดูรวมๆแล้วอาจารย์มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงอะไรมากนะคะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนดูตรงนี้นะคะแล้วเป็นแนวทางนะคะคือการดูตรงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะการดูโดยทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะชาววันพุธนะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่แบบเหมือนดูตรงนี้นะคะแล้วสามารถเอาเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะความสำเร็จมีนะคะแต่เมื่อมีมาแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าหลงระเริงนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญนะคะระวังเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนมาทวงคืนเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์มันปรากฏขึ้นนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันค่อนข้างแรงมากๆนะคะสมัยที่อาจารย์ดูไพ่24เนี่ยพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นแล้วอาจารย์ทายออกไปเนี่ยนะคะบางทีมันชอบเป็นไปในทางที่แบบมันไม่ดีขึ้นมานะคะมันตรงในทางที่ไม่ดีจนอาจารย์แบบคือแบบกลัวเจ้าเดอะทาวเวอร์ตัวนี้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ออราเคิลนะคะเขาอยากแนะนำอะไรนะคะชาววันพุธบ้างcombination of vision นะคะเหมือนไพ่ combination of vision เหมือนไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยเหมือนมีวิสัยทัศน์นะคะมองทุกอย่างให้มันครอบคลุมอ่ะนะคะมองให้กว้างไกลมองให้ครอบคลุมนะคะอาจารย์มองว่าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยมีทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่านะคะเพราะนั้นความสำเร็จที่เป็นตรงนี้บางทีคุณอาจที่จะขยับขยายนะคะแล้วหาทางเติบโตในหน้าที่การงานนะคะเติบโตในธุรกิจของคุณเนี่ยได้มากกว่านี้นะคะแต่ให้ทำไปด้วยสติปัญญาและมองมันตามความเป็นจริงมองอย่างรอบคอบนะคะมองถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะคาดการณ์กับสถานการณ์ความเสี่ยงของเศรษฐกิจของอะไรต่างๆนะคะเราก็ดูถึงศักยภาพของตัวคุณนะคะผู้ร่วมงานของคุณด้วยนะคะว่าจะไปได้ไกลกันสักแค่ไหนนะคะมีโอกาสเติบโตนะชาววันพุธนะคะอนาคตยังไปได้ไกลopen your heart นะคะเหมือนกับว่าให้อยากให้คุณเนี่ยลองเปิดใจนะคะดูกับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆการทำงานใหม่ๆบางคนอาจจะทำงานไม่ใช่แค่งานเดียวอาจจะต้องเพิ่มงานขึ้นมาอีกนะคะใน3เดือนสุดท้ายของปีนะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มันมีความทุกข์มันไม่สุขเลยนะคะมันไม่สบายใจเลยอะลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจกับความสัมพันธ์อื่นที่อาจจะทำให้คุณมีความสุขดีกับชีวิตของคุณมากกว่านี้นะคะ Show your support นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณมีลูกน้องคนในครอบครัวคนรักนะคะพ่อแม่หรือใครก็ตามนะคะที่เขาต้องการกำลังใจกำลังทุกข์กำลังท้อนะคะให้แนะนำนะคะให้คุณโชว์แบบเขาเรียกว่ากำลังใจการให้กำลังใจการสนับสนุนให้กำลังใจเพราะในไพ่เนี่ยมีทั้งราชาถ้วยนะคะ
ทั้งราชินีถ้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาปรึกษานะคะคุณในเรื่องปัญหาต่างๆค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะหรือในงานที่ชาววันพุธทำเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะเป็นคัลเซเลอร์นะคะเป็นคอนซัลท์ให้กับใครก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอะไรทั่วๆไปก็ได้ที่เขามีความไม่สบายใจอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับเขามองว่าชาววันพุธเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้นะคะคุยด้วยแล้วอาจจะได้ทางออกอะไรที่ดีๆนะคะก็เลยแบบเหมือนมาปรึกษาชาววันพุธกันค่อนข้างเยอะนะคะนะอาจารย์ขออีกชุดหนึ่งนะคะว่าตรงนี้นะคะไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะทิงเกอร์นะคะชาวมันพูดเป็นนักคิดอยู่แล้วนะคะนั้นเขาให้คุณคิดก็คือคิดตรงนี้ในเรื่องของอาจารย์มองว่าเป็นการใช้เหตุผลต่างๆนะคะอย่าเขาเรียกว่าเอาอารมณ์เนี่ยนำพาตัวเรานะคะมันอาจจะทำให้แบบความอ่อนไหวนะคะความอ่อนไหวในตัวเรามันอาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรไปแล้วแบบอาจจะเป็นการตัดสินใจในทางที่ไม่เหมาะสมหรือก่อปัญหาอะไรอื่นๆตามมาก็ได้นะคะเพราะนั้นต้องระวังนะไพ่ทาวเวอร์นี่ไม่ใช่แค่ระวังอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะระวังเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันปัจจุบันทันด่วนนะคะนั้นต้องระวังให้มากๆนะทำสัญญาอะไรก็คิดให้ดีด้วยนะคะ No Place Like Home นะคะเหมือนไพ่อยากเตือนอะไรคุณนะคะใครที่เหมือนแบบแอบคบกับใครอยู่นะคะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะเหมือนไพ่เตือนว่าให้กลับมารักครอบครัวนะคะเพราะครอบครัวคุณเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าพัฒนาความสัมพันธ์นะลบความขัดแย้งที่มันมีความไม่เข้าใจกันได้เนี่ยมันจะกลับมามีความสุขนะคะหรือใครที่เครียดนะคะที่สุดท้อหมดกำลังใจนะคะกลับไปบ้านอาจเป็นบ้านนอกของคุณก็ได้นะคะบ้านต่างจังหวัดคุณก็ได้นะความเป็นหญิงต้องใช้พลังของความอ่อนโยนนะคะค่อยๆแก้ไขนะมันออกมาแนวนี้นะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้ชาววันพุธบางทีใจร้อนหรือเปล่านะไพ่เตือนเยอะเลยนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆค่อยๆใช้ความคิดนะคะมีทั้งหยินมีทั้งทิงเกอร์นะคะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีเอมพอเลอร์ขึ้นด้วยนะคะบางทีแบบใจร้อนนะคะสั่งการแบบเราต้องให้ได้โป๊ะโป๊ะโป๊ะโชว์ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้ความนุ่มนวล นะคะตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะชาววันพุธนะนั้นไพ่ก็แนะนำตามนี้เลยนะคะก็ขอบคุณชาววันพุธมากๆนะคะที่ให้กำลังใจกับชาวนรีนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้อาจารย์นรีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ